กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูสุดแซ่บของเราวันนี้จะเป็นข้าวผัดกะเพรากุ้งค่ะพูดถึงกะเพราเนี่ยพริกเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าข้าวผัดกะเพราเนี่ยไม่เผ็ดเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนมันยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นพริกขี้หนูสีสวยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆกับเมนูนี้ค่ะตั้งกระทะจนร้อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปหลังจากใส่น้ำมันแล้วกระทะร้อนแล้วใส่กระเทียมค่ะกระเทียมแล้วตามด้วยพริกขี้หนูของเราผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นนะคะใส่กุ้งของเราลงไปกุ้งของเราก็ทำความสะอาดนะคะผ่าหลังให้เรียบร้อยส่วนตัวเราอ่ะจะชอบแผ่เขาให้โดนกระทะทุกตัวแล้วก็ให้เขาสุกเป็นด้านๆไปหลังจากใส่ลงไปแล้วเราจะไม่ผัดเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาสุกเพราะว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเราอยากให้เขาสุกเป็นด้านๆแล้วก็ทรงยังสวยอยู่ข้อดีคือกุ้งเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่สุกง่ายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้เวลานานเลยพอเขาเริ่มเปลี่ยนสีเนี่ยก็คือเริ่มใช้ได้แล้วไม่ต้องรอจนสุก 100% เราปรุงรสได้เลยนะเรามีซอสปรุงรสนะคะแล้วเวลาใส่อ่ะใส่ข้างๆเขาก็จะมีกลิ่นของซอสที่โดนความร้อนลงไปน้ำตาลทรายอันนี้จำเป็นนะใส่ลงไปนิดนึงมันจะมีรสอ่อนหวานแล้วทำให้หอมยิ่งขึ้นซอสหอยนางรมค่ะพริกไทยป่นน้ำปลานะคะนิดหนึ่งจากนั้นน้ำเปล่าส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วใส่กระเพรากระเพราเนี่ยหลังจากใส่ลงไปแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องผัดจนกระทั่งใบกระเพราของเราสุกถ้าไม่สุกเนี่ยเอายกขึ้นมาเวลาเสิร์ฟกระเพราของเราจะมีสีดำไม่น่ารับประทานนะคะเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเรารอเขาสักครู่เดียวระหว่างรอเนี่ยเราเอากุ้งของเราขึ้นก่อนเราเอากุ้งออกหมดแล้วเราจะเหลือข้าวเหลือน้ำซอสกะเพราแล้วก็เหลือใบกะเพราจากนั้นใส่ข้าวลงไปนะคะข้าวของเราเนี่ยใช้ข้าวที่หุงไว้แล้วข้ามคืนเพราะว่าถ้าใช้ข้าวหุงสดใหม่ๆเนี่ยเวลาผัดข้าวจะแฉะแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาจริงๆเวลาหุงข้าวก็แนะนำนะคะให้ใส่น้ำน้อยหน่อยข้าวเขาก็จะแข็งผัดออกมาข้าวจะเป็นเม็ดกระจายข้าวของเราที่เป็นก้อนๆเนี่ยนะคะออกเพื่อให้เขาเนี่ยเข้ากันกับซอสกะเพราของเราให้หมดแล้วจะเห็นว่าตัวเนื้อข้าวของเราเนี่ยแฉะนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะผัดไปเรื่อยๆข้าวก็จะแห้งขึ้นค่ะแล้วก็น่ารับประทานวิธีการสังเกตว่าข้าวผัดของเราได้ที่แล้วเนี่ยเวลาเราผัดไปเราจะเริ่มเห็นว่าตัวข้าวของเราเนี่ยเริ่มกระโดดออกมาแล้วก็มีเสียงแบบอย่างเงี้ยเหมือนเสียงมีของดีดออกจากกระทะแบบนี้แปลว่าข้าวของเราเริ่มใช้ได้แล้วปิดไฟนะคะจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยจากนั้นตักกุ้งของเราที่เราเตรียมไว้ลงไปกุ้ง1คนทานเนี่ยกุ้งไซส์แบบนี้5-6 ตัวก็คือพรีเมียมมากๆแล้วล่ะจากนั้นเนี่ยนะคะจะมีพริกขี้หนูของเราวางข้างบนด้วยก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดกะเพรากุ้งของนานาช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยอร่อยอีกหนึ่งเมนูมาฝากคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามชมนะช่วงเวลาแบบนี้จะทำอะไรรับประทานก็ต้องเป็นเมนูง่ายๆนะคุณผู้ชมอาจารย์ก็ไม่ส่งเสริมให้คุณผู้ชมต้องทำอะไรแบบยุ่งยากเว้นเวอเตออะไรแบบนั้นนะคุณผู้ชมตำรับของเราวันนี้คือยำขนมจีน
เวลาจะปรุงจะยำก็ใส่มาร์กปิดซะก่อนและที่สำคัญเราก็ควรจะใส่ถุงมือเป็นถุงมือยางเพื่อความสะอาดแล้วเวลายำก็ไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยพูดน้อยพูดน้อยช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูข้าวผัดกระเทียมกุนเชียงกรอบใส่น้ำลงในกระทะไวทะลัก3ชั้น28เซนติเมตรส่งลึก IS ด้ามและหูเบกาไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอน้ำเดือดใส่กุนเชียงหมูหั่นเตาลงต้ม2นาทีตักขึ้นนำกุนเชียงต้มที่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในกระทะไวทะลัก3ชั้น28เซนติเมตรส่งลึก IS ด้ามและหูเบกาไลท์ราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดพอหอมใส่ไข่ไก่ยี่พอสุกใส่ข้าวสวยหุงสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดจนข้าวร่วนเป็นเม็ดใส่กุนเชียงกรอบที่เตรียมไว้และต้นหอมซอยผัดพอเข้ากันปิดไฟค่ะจัดข้าวผัดกระเทียมกุนเชียงกรอบใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟรับประทานคู่กับมะนาวหั่นซีกแตงกวาหั่นแว่นมะเขือเทศหั่นแว่นและต้นหอมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ